ฝ่ายขี่เราต้องได้ดาบเอาเวรกรรมโธ่เป็นสีนี่เหมือนกันสกิลโจรแล้วไงเจอสกิลหนีหน่อยเป็นไงโอ้โหนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเนี่ย เล่นขบวนรถไฟกันเลยเข้มใจเย็นเข้มยิงเคิร์ดนะครับใส่เมจสีก่อนจากอย่าเพิ่งทอยสองนะเข้มนั่นไงไม่ต้องรอถึงคลิปหน้าแล้ว โอ้ยมันแปลงเรียบร้อยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การผจญภัยในอาณาจักรหลวงกระป๋องกันต่อนะครับมาลุยกันกับซีซั่นที่2นะครับเป็นคลิปที่3แล้วนะหลังจากที่ตอนที่แล้วนะครับเมจสีนะทำการพลิกกระดานนะครับด้วยการแปลงเป็นจอมมารนะแล้วก็ไล่ยึดหมู่บ้านหมดเลยนะครับของน้องสดิ้งกับพี่เข้มเนี่ยโดนยึดไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไล่ตบผมไป2ทีด้วยไม่รู้แค้นอะไรมากระทืบเราใหญ่เลยเห็นเราสู้ไม่ได้ตบใหญ่ตอนนี้ก็เมจสีขึ้นที่1นะครับแล้วก็พี่เข้มสักลงไปอยู่ที่โหลนะส่วนผมก็ฉวยโอกาสจังหวะที่หมู่บ้านมันว่างก็ยึดหมู่บ้านมาได้บ้างนะครับโอเคตอนนี้เราก็จะไปลุยกันที่เกาะ2กันต่อนะครับเดี๋ยวต้องไปเข้าร้านขายของก่อนต้องซื้อสมิธแฮมเมอร์ให้ได้เอาล่ะเอ๊ะจริงๆไอเทมนี้มันเอาไปส่งที่โอกาได้นี่นะพอย3เต่าไปแล้วได้12ช่องนะรู้สึกว่าจะยังไปไม่ถึงนะครับขาดไปหน่อยนึงอ่ะงั้นก็ไอถ้ามาข้างล่างได้ไหมข้างล่างก็ไปไม่ถึงไหนเลยมาตรงนี้แล้วกันเอาไอเทมแถวนี้เสียวอยู่เหมือนกันนะไอเทมอยู่แถวนี้ด้วยอยากได้สัก2คิตตันเนี่ยเข้าได้พอดีเลยนะไปได้เอลิกเซอร์ทางด้านน้องสลิงยังสู้กับเจ้าปิกซี่อยู่นะเรียบร้อยปิกซี่มาดูกันว่าใครจะเป็นคนแรกที่ยึดหมู่บ้านของเกาะ2ได้นะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะไม่มีใครแปลงร่างอีกนะแต่ก็ไม่แน่นะพี่เข้มก็เล็งๆอยู่เมสีทอยได้6นะเอาเข้าร้านดาบไปเลยอ่ะโหอย่างแม่นแต่ว่าเมสีมีเงินหรือเปล่าเหมือนจะไม่ค่อยมีเงินนะซื้อได้มีดการิอุสนะครับโหเสว่าไปเมสีพกขวานมันนี่นะห้าวจริงทางด้านพี่เข้มสักยิงรถเดินหนึ่งช่องนะให้เมจ4นะครับเอ้าไม่โดนพี่เข้มศักดิ์คอยได้2เอาเวทอีกแล้วเฮ้ยได้เวทสโลด้วยเฮ้ยเราบอสทำอะไรเอ้าห้ามใช้ของเหรอมาเสกใส่เราด้วยเราผมผิดอะไรงั้นต้องคอยเองให้ได้2เป็นไงล่ะไม่กลัวอยู่แล้วมาหาหมอฟันเกี่ยวอะไรกับหมอฟันนะโอเคเดี๋ยวขายของสักนิดนึงไอหอยเนี่ยขายไปเถอะ600ที่เกียจพกแล้วโอเคเงินตอนนี้เราซื้อได้แล้วยังไงสมิธแฮมเมอร์นะครับปลายโจมตีจะกลายเป็น74ราคา12,000จริงเรามีเงินแค่11,000นะแต่ว่ามันจะได้จากส่วนลดที่เราขายหอกเก่าทิ้งนะครับไปซื้อซะเงินเหลือ1,200อ่ะแม่อยากจะซื้อโล่เพิ่มแต่ว่าไม่มีเงินแล้วเอาเป็นว่าติดไปก่อนแล้วกันยังไม่อยากโดนข้าวหัวตอนนี้ทางด้านสดิ้งไปซื้อเวทที่ร้านเวททางขวาบนนะครับแล้วก็ตรงนั้นมีหมู่บ้านด้วยซื้อเวทพิษซื้อเวทสามรถเดินหนึ่งช่องแล้วก็เวทลูกไฟแม็กมาอันนี้เป็นเซตเวทที่เขาไว้ยิงเล่นเลยนี่วะทางด้านเมสีผู้มีมีดสั้นกลาดิอุสเนี่ยเจอกับบัญชีนะครับโอ้พลังนี่สูสีกันเนี่ยเวทลมของบัญชีกับลมเชื้อเฉือน40เมสีเอามีดจ้วงไปบัญชีกระเด็นเฮ้ยชอบเสียงตอนเมสีชนะภาคเนี้ยไอของซีซั่นเนี้ย excellentอันนั้นพี่เข้มเอาไงยังถอยได้2อยู่เฮ้ยพี่เข้มตบกับคาวเลอร์นะไส้เดือนนะไส้เดือนมันโหดนะพี่เข้มมันไม่หมูนะ
โดนฟาดไปแล้วพี่เข้ม131นะครับพี่เข้มสวนกลับด้วยกับมิดแฮมเมอร์ไม่ตายด้วยเอาซะสิสูสีเอ้าบอสทำอะไรขโมยเงินโหนึกว่าจะหิวผมยังใช้ของไม่ได้ใช่ไหมว่าแต่พี่เข้มอยู่ตรงไหนนะแอบเล่5ช่องเหรอถ้าเกิดได้5นี่เจอกันนะพี่เข้มอ้าวสวยดีแบบนี้ก็สวยดีเข้าไปเลยครับหมู่บ้านดานูเบ้นะตบคาลเลอร์นี่แหละยึดหมู่บ้านมันต้องมีการปาดหน้ากันแบบนี้แหละนะพี่เข้มศักดิ์อันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันอ่ะเวรกรรมโถเป็นกันธรรมดาแล้วกันเฮ้ยกันถูกด้วยเออยังไม่ตายสวนกลับด้วยการฟาดเป็นยังไงล่ะพลังของผมจริงๆแล้วมาโฉบเขาเนี่ยหน้าด้านๆเลยเนี่ยเวรกรรมเลเวลไม่อัพนะเลือดก็ยังลดอยู่แบบนี้สดิ้งจะเข้าหมู่บ้านอูเรานะขอได้3ก็ยังเข้าไม่ได้นะครับต้องไปเข้าอูซูรี่อูซูรี่ก็ของพี่ไงน้องเอาไม่อุดหนุนกันหน่อยเหรอโหขี้งกนี่เมสซีโทษได้6นะครับไปเซฟที่โบสถ์วาติกนะหลวงพ่อแห่งโบสถ์วาติกเทมเปิลเอาโบสถ์เทมเปิลก็โบสถ์แล้วไงจะมาโบสถ์เทมเปิลอะไรกันโอเคมาตอนนี้ต้องสู้กับพี่เข้มแล้วพี่เข้มได้เปิดก่อนเนี่ยเวรกรรมงั้นเราหนีแล้วกันกิฟต์อัพเออพี่เข้มอยากได้อะไรเอาไปขอหนีก่อนแล้วพี่เข้มได้ EXP จากผมไปแล้วก็เลือกแกล้งเหรอเปลี่ยนชื่อเราเป็นออร์แกนิกมันเห็นเราเป็นผักไงวะหรือเห็นเราเป็นหัวหอมแต่จะว่าไปหัวเราก็คล้ายๆหอมใหญ่แล้วนะในตอนนี้หัวกระมิงกระมิงมองอีกทีก็เหมือนมะเขือเทศนะเป็นออร์แกนิกก็โอเคอยู่มันใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องรีบกลับปราสาทไปเช็คชื่อก่อนไปแก้ชื่อกับมันก่อนแล้วก็จะได้ไม่ได้ใช้ทรงผมหัวเม่งนี่ด้วยพี่เข้มเข้าร้านขายของนะครับน่าจะซื้อพวกโพชั่นเนี่ยคิดว่านะเอ้าไม่ซื้อเลยเรากลับมาแล้วเอ๊ะเมื่อกี้เพิ่งหนีไปเองนี่หว่าทำไมกลับมาเร็วจังผมใช้ของไม่ได้ด้วยแต่จะใช้อีลิกเซอร์ซะหน่อยงั้นก็ไม่เป็นไรเดินเอาก็ได้1ช่องสวยแล้วไงอ้าวโชคดีไม่เจอมอนแต่เจออะไรนะเอ้ยเจอน้องลีอันอีกแล้วลีอันนะครับบอกให้เราเอาของไปส่งนะครับไปที่หมู่บ้านอูเรานะครับในเกาะแรกนะคือเกาะอาเซียนานะครับว่าแต่จะให้เราไปส่งอะไร I'm counting on youมันคือคันคอมโบคืออะไรวะชุดอาหารของข่านอะไรอย่างงี้ป่ะเอ้ยแล้วโอ้โหสดิ้งยิงพิษใส่ผมเหรอทำไมสดิ้งโหดอย่างเงี้ยคือกะเอาให้ตายเลยเนี่ยอ้าวสดิ้งต้องสู้กับลิซาร์ดแมนนะพี่สมเคนั่นเองอ้าวพี่สมเคหนีไปแล้วสดิ้งอดเอียคีนะแต่ได้ของแทนนะครับได้ทรีสปินเนอร์3เตาเมสซี่ตอนนี้เดินป่านะน่าจะหาเงินนะครับเพราะว่ายังขาดโล่มันรู้สึกเอาเจอฮับดิงไม้ตายใส่เดี่ยงไว้แล้วนั่นกูว่าอยู่เพราะว่ามอนก่อน2มันชอบไม้ตายมากเลยไงตอนที่เราแบบโล่งบางๆอ่ะแล้วก็ขโมยพิษยิงพิษไปนะเวทยิงพิษคอมบ้าสไตร์นะครับส่วนพี่เข้มนี่น่าจะมาเอาของผมแน่เลยว่ะเฮ้ยมันไปข้างล่างว่ะเข้าทะเลทรายเจอสมเท เข้มตบสมเคเดี้ยงไปแล้วแล้วก็เวลอัพอีกแล้วเข้าสู่การจัดอันดับนะครับ
ตอนนี้เมซี่มีหมู่บ้าน6นะผมก็มี4อ่ะไม่น้อยแน่ส่วนสดิ้งกับพี่เข้มนี่ไม่มีเลยนะ2คนนั้นน่ะเขาต้องเป็นเดวิลแน่เลยโอเคใช้เชฟ3ดีกว่าเอาบอสเสกอะไรอีกแล้วขโมยเงินนะขโมยเงินจากเมซี่ที่ตายอยู่นะครับโหดจริงแล้วนี่ติดพิษอีกอ่ะเหลือ30เลี้ยวจะตายเลี้ยวพอได้5นะไปไหนได้เนี่ยฮะโอ้ยมีไปไอ้ตรงนี้ได้อ่ะรักษาก่อนได้แต่เลือดไม่เต็มนะนึกจะเสี่ยงมาทางนี้เลยเราไปรอลุ้นเข้าภาษาเสี่ยงมาเลยแล้วกันคงยังไม่ตายหรอกเอ้าเจอแทรปเอ้าอะไรหล่นใส่หัวโอ้หัวยิ่งเมงๆอยู่โดนไปอีก9ดาเมจนะครับแย่แล้ววะมันเหมือนจะตายยังไงไม่รู้เดี๋ยวเราต้องกันเวทไว้ก่อนโอเคพิกซี่มันใช้บัฟนะครับเพิ่มสปีดเอ้าเพิ่มเด็บเว้ยนึกว่าเพิ่มสปีดงั้นก็ฟาดเลยแล้วกันต้องโดนสิเพราะถ้าไม่โดนนี่งานเข้าอ่ะเลเวลก็ยังไม่อัพนะแต่อยู่ใกล้ปราสาทแล้วก็อุ่นใจอ้าวน้องสดิ้งเข้าหมู่บ้านอูราวได้แล้วนะครับก็ไปเจอกับฮาร์ปลิงไอตัวที่สังหารเมสีเมื่อกี้ไม่ตายไปดิ แต่โชคดีที่ฮาร์ปลิงแค่เตะธรรมดานะฮาร์ปลิงตามหมู่บ้านมันไม่น่ากลัวเท่าตามป่าหรอกตามป่ามันชอบแบบบ้าคลั่งไม่ตายเอาดื้อถ้าตามหมู่บ้านมันก็จะตีธรรมดาเนี่ยแหละสดิ้งเลเวลอัพเป็น12แล้วก็ได้หมู่บ้านแล้วเอางั้นเดือดพี่เข้มคนเดียวแล้วเนี่ยเมสซี่ตาย3เทอร์เนี่ยโอ้โหอย่างนานพี่เข้มยังไงเดินวนแบบนี้ครั้งคราวมานี่แปลงร่างแน่ๆเลยพี่เข้มได้เทนเดอร์ไลท์นะครับก็เราก็โดนพิษต่อไปเลือดเหลืออยู่แค่13แล้วเนี่ยต้องถอยเข้าประสานให้ได้2โอเคเข้าประสานก่อนโอ้รักษาก่อนเลยอันดับแรกเราต้องกลับมาใช้ทรงผมเดิมก่อนนะไม่ไหวอับอายแล้วก็ใช้ชื่อเดิมด้วยชื่อเราโชคดีไม่ใช่ออร์แกนิกเห็นเป็นหัวหอมหรือไงวะโอเคเรามีของอะไรส่งไหมเฮ้ยนี่ไงเอาขันคอมโบส่งให้พระราชาเลยในการติดสินบนนะครับโอเคแล้วก็ชิ่งเลยครับไม่ต้องไปส่งของให้กับน้องอะไรนั้นด้วยน้องลีอันคณะสลิงปั่น3เตาไปไหนวะโอ้ไปกอ2แล้วเจอกับพี่สมหมูสีน้ำเงินพบกบลินฟาดมาแล้วอุ้ยแรงแรงร้อยหนึ่งอะแต่โดนสวนกลับไปหงายไปเลยพี่สมหมูสีน้ำเงินโหแล้วเลข222ซะด้วยดาเมจ22โอ้ยได้ power globe เนี่ยอันนี้เพิ่มจบดี5แต้มใช่ไหม This sucks. เมสียังตายอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านพี่เข้มนี่ไปเซฟที่โบสถ์แล้ว What? ไปไกลๆอย่ามาอยู่ใกล้ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอ้ยเรากลับมาแล้วโอ้โหทรงผมเดิมแล้วทรงที่แบบเหมือนจะว่าเหมือนพระจันทร์ก็ใช่เหมือนมะม่วงก็ใช่นะแล้วก็ชื่อกลับมาเป็นโชคดีเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ใช้ไอเทมได้ด้วยโอเคทรีสปินเนอร์ทำงาน333นะครับโอ้โหได้โบนัสด้วยแหละเป็นพอทอยได้333ก็เลยได้รีไววัลนะครับเอ้ยชุบชีพเหรอจริงป่ะโอเคเราจะเดินไปไหนดีตอนนี้ข้างบนนี้ไม่มีธุระแหละเรามาทางล่างดีกว่าเอ้านี่ไงหมู่บ้านโมริอาอย่างนี้ต้องเอาหมู่บ้านมาเจอกับแอสซัสซินอันนี้แหละดาบแล้วฟันไปเลยอย่าชักช้าร่ำไรปุ๊บแน่นอนเลเวลไหมอุ้ยได้เคิร์ดด้วยอ่ะสนุกเหรอครับ
แต่เดี๋ยวก่อนขออัพสปีดมั่งรู้สึกสปีดน้อยกลัวอีกหน่อยจะตีไม่โดนเอาสดิ้งใช้ไอเทมทิกเตอร์เอาขโมยของเราอ่ะอย่าบอกว่าเอาเคิร์ดไปนะโอ้ยเอาไปจริงด้วยไอสดิ้งแล้วสดิ้งก็ไปเซฟที่โบสถ์เหมือนกันนะครับโบสถ์วาติกเมซี่ยังตายอยู่อีกหนึ่งเทิร์นนะแล้วก็พี่เข้มสั่งยิงเทนเนอร์ไลท์ใส่บอสนะครับอันนี้ลดป้องกันนะโอ้บอสใหญ่โดนลดพลังป้องกันแล้วบอสใหญ่คือเจ้าเห็ดเนี่ยชื่อฟุนฟุนเนี่ยแต่ยังเข้าไม่ได้นะไหนๆพี่เข้มเขาก็บัฟไว้ให้อย่างนี้เราต้องเข้าเองก็แบบโอ้โหแล้วตรงนี้บอสเสกก้อนหินปิดทางด้วยแอบส่งบอสสักนิดหนึ่งโอ้พลังป้องกัน41นะคือมีโอกาสที่จะตีแล้วมันตายอ่ะใช่แต่ว่า ถ้าไม่ได้นี่เอ้ยเรามีรีไววัลไงอย่าไปกลัวดิถ้าเกิดเข้าได้นะโอเคเข้าไม่ได้คลิปเอจจ้องโอ้เสียดายโอ้แล้วเข้าหีบแดงก็ไม่ได้ตรงไหนก็ไม่ค่อยได้เอ้ยตรงนี้ล่ะโอ้ตรงนี้เจอซัมมอนเนอร์นะครับจริงๆก็พอสู้ได้เนี่ยก็แต่มีร้านคงร้านขายใกล้ๆไหมเออมีด้วยไปเจอซัมมอนเนอร์ซะหน่อยชิงมาอีกหนึ่งหมู่บ้านดิปั่นไส้ไงอันนี้แหละเออเป็นไงล่ะฟาดไปเลยทีเดียวก็หลับไปแล้วจึ้มโอ้โหเป็นไงรังแกนักเวท เป็นนักดาบที่ดีมันต้องรังแกนักเวทหรือได้เวทโว้ด้วยสายฟ้าปลาสลิดโอเคเราจะเพิ่มเมจิกต่อไปได้หมู่บ้านเฟนนิ่งมานะทางด้านสดิ้งเข้าหมู่บ้านเรานี่ต้องมานอนพักหรือเปล่าจ่ายเงินหน่อยเออ42อุ่นๆขอบคุณที่อุปการะเจ้าเมสีฟื้นมาแล้วนะครับจะไปไหนเนี่ยเมสีโอ้ลงมาเหมือนจะมาล่าบอสใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ต้องสู้กับเจ้าฮอบกอบลินก่อนที่สมบูรณ์สีน้ำเงินเอื้อเอาไม่ตายด้วยแล้วพี่สมบูรณ์ทุบเป็นร้อยเลยนะโอชาร์จด้วยพี่สมบูรณ์กะเอาแบบทีเดียวตายนะก็เลยชาร์จพลังรอนะครับทางด้านพี่เข้มเอ้าพี่เข้มคอยได้หนึ่งนะแต่ว่าไม่ยอมเข้าบอสนะครับแล้วก็ไปเจอขอทานโด่งเงินไปพันหนึ่งเอาละลุยกันต่อตอนนี้3เต่าเราหมดแล้วด้วยนะก็ต้องถอยธรรมดานะครับบอสนี้คือ6ช่องนะเป๊ะไหมเยี่ยมมาตัดสินกันหน่อยเจอเจ้าสมเหตุหูเลเวล17อ่ะยังเยอะอันไหนจะเป็นดาบอันนี้เลยนะเอาเวรกรรมไม่ใช่นะโธ่เอ้ยถ้างั้นเรากันเวทก่อนละกันโดนตีธรรมดานะครับตายแต่ว่าเอ้ยทุกคนผมมีนี่รีไววัลแล้วก็ขอใช้สกิลของนักดาบนะครับมัสเซิลบิงกล้ามตาหน้ามาวัดกันอีกทีนึงเอ้ยแล้วเอาเวทไฟมายิงใส่ผมทำไมเนี่ยบ้าเนี่ยอ๋อยิงใส่บอสนะโอ้โหตกใจนึกว่าสดิ้งยิงเราสดิ้งเข้าร้านดาบไปแล้วนะครับ Hey there. Which one do you want? แล้วก็ซื้อสมิธแฮมเมอร์นะ Hey. Thanks a lot. See you later. เมสีปะทะกับฮอบกอบลินต่อไปนะยังไงโอ้โหโดนฮอบกอบลินตีนะโอ้แต่กันได้นะครับยังไม่ตาย
ขนาดช้าแล้วโดนไป181นะแต่ว่าเมจสีเลือดเยอะยังคงเน้นเรื่องเลือดเหมือนเดิมนะสำหรับเมจสีนะซีซั่นที่แล้วก็เลือดเยอะมากพี่เข้มอย่าเพิ่งสอดเข้ามาไปห่างๆก่อนพี่เข้มเข้าหมู่บ้านไปเจอเจ้าซิวนะครับซิวมีเวทลมโอ้แต่ว่าซิวเอาคาถาฟาดเป็นนักเวทลมที่ใช้คาถาฟาดหัวโดนคาถาของพี่เข้มไปตายไหมไม่ตายเหมือนกันมาศึกตัดสินเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเลือกอันแรกแล้วมันไม่ใช่ใช่ไหมคราวนี้ต้องอันแรกอีกทีหนึ่งมันเป็นทริคนี่นะทริคมานี่ไอ้สมเหตุชาร์จมาเต็มแล้วเรียงไปซะเรียบร้อยได้ไอเทมครบบัสตอมด้วยแล้วก็ได้เงิน 7,600 นะครับอีกก็ได้เลเวลอัพเลยสปีด10หน่อยสวยๆตอนนี้เราก็มาสเตอร์วอริเออร์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ไปเปลี่ยนอาชีพได้ได้รางวัลจากการล่าบอสอีก 70,000 สบายทีนี้เดี๋ยวก็ไปซื้อโล่ดีๆโอ้บอสตัวถัดไปก็เป็นเห็ดเหมือนเดิมนะครับทางด้านสดิ้งเจอกับกิ้งกือนะผมหนอนโอ้มีบัฟแพสซีฟสกิลด้วยพลัง90อ่ะเมจสีเลือดลดอยู่นะน่าจะไปหาหมู่บ้านเติมไปโอ้พิกซี่ใช้เวทสลีปนะแต่ว่าเมจสีกันได้นะครับรอดถ้าหลับนี้อยู่ยาวอะชนะพี่เข้มกับเจ้าซิวใครจะเป็นคนชนะอ้าวซิวได้โจมก่อนด้วยโอ้โหพี่เข้มแพ้ไปแล้วนะครับแล้วหินตรงนี้ก็แตกไปแล้วด้วยตอนนี้ผมสามารถเปลี่ยนเป็นเคลิกได้แล้วนะครับก็คือเป็นอาชีพพริสใช่ไหมน่าสนว่าแต่อันดับตอนนี้ทำไมเรากลายเป็นที่หนึ่งวะแย่แล้วมีหมู่บ้านเยอะเกินไปนะที่หนึ่งไม่ค่อยดีเพราะว่าจะโดนลุมยิงโอเคเป้าหมายคือร้านดาบก่อนเลย3จะได้2ถ้า2นี่เราเข้าหมู่บ้านตัวเองก่อนดีกว่านะเก็บแพ็คแล้วก็พัฒนานะครับแล้วก็นอนพักสักหนึ่งนั่นไงโอ้โหนึกว่าเอาเคิร์ตมายิงผมยิงใส่บอสนะครับสมเหตุน้องสดิ้งน่าจะไปล่าบอสเนี่ย No เอ๊ะแต่สดิ้งตอนนี้ไม่มีหมู่บ้านนะนี่ฮะเมซี่เข้าหมู่บ้านตัวเองนะแล้วก็น่าจะพัฒนาแล้วก็นอนพักนะครับเพื่อจะได้เต็มเนาะพี่เข้มหนีอยู่จัดอันดับแล้วโอ้ยเข้มสั่งเงินเหลืออยู่พันเดียวแล้วอ่ะอีท่าไหนตกต่ำเยี่ยงนั้นแย่แล้วขึ้นที่หนึ่งได้ไงเนี่ยไม่ค่อยดีเลยขึ้นที่หนึ่งมันอันตรายโอ้บอสฮิวนะครับหิวเจ้าฟิตซิวใช่ไหมเมื่อกี้ที่ถูกพี่เข้มตีไว้โอ้ร้านปิดด้วยอ่ะเสียดายถ้าร้านปิดนี่เราควรจะกลับมาแถวปราสาทก่อนไหมน่าจะได้เปลี่ยนอาชีพนะครับ
ไว้ได้4มีหีบแดงแต่ว่าไม่เอาอ่ะมาตรงนี้แล้วกันเผื่อเจออะไรดีๆเด็ดๆนั่นไงเจอจริงด้วยโอ้เจอพี่สมตุลพี่มิดบอกว่าอยากจะลงทุนขุดที่หมู่บ้านดานูเบ้ไหม 2,368 เหรียญทองขุดไป3 4 5 6ถ้าทอยได้นะครับหมู่บ้านก็จะพัฒนาไปใช่ไหมไม่ได้อ่ะเสียเงินฟรีเลยทางด้านสดิ้งไปเจอกับเจ้าบัญชีอยากสู้กับบัญชีบ้างอ่ะยังไม่ได้เจอเลยเมดซีเดินวนอยู่แถวปราสาทนะครับไม่รู้ว่าจะไปหาอะไรเหมือนกันนะพี่เข้มฟื้นมาแล้วยังไงล่ะพี่เข้มชีวิตตกต่ำขนาดนี้เข้าป่าไปเจอบัญชีเหมือนกันเอาบัญชีได้ตีก่อนด้วยเวทกัดนะลมเฉือนโอ้73เนี่ยอ้าวพี่เข้มตีบัญชีไม่ตายนะครับอาจจะตายซะเองนะนั่นเลือดเหลืออยู่เท่าไหร่นะ20เหรออืมแหมถ้าเราใช้เวทนี่บัญชีมันจะตายนะน่าเสียดายเก็บไว้ก่อนแล้วกันพี่เข้มถือว่ารอดไปพอได้6นะครับ6ก็เข้าปราสาทไม่ได้ใช่ไหมตรงนี้มีหีบแดงอ่ะน่าเสี่ยงเหมือนกันแต่อยากเข้าร้านดาบก่อนตอนนี้กลับมาที่หมู่บ้านก่อนหมู่บ้านอาเทเนียมอาเทเนเนียมรับภาษีมาแล้วก็พัฒนาไปก่อนนอนพักด้วยน้องสดิ้งเอ้าสู้กับเจ้าเห็ดได้แล้วนะครับโอ้โหบัฟพลังไป92นี่เห็ดไม่เหลือยังไม่ตายเห็ดยิงเวทไหมเห็ดใช้ท่าไวรัสนะครับลดพลังของน้องสดิ้งโอ้แต่ว่าเลือดของบอสเนี่ยเหลือแค่7นะเมซี่เจอกับพี่สมตุลนะครับแล้วก็ลงทุนกับหมู่บ้านซูมิด้าโอ้โหดันพลอยได้ศูนย์กันหนึ่งอีกนะถ้าเมื่อกี้ได้2 3 4 5 6นี่อัพไปแล้วหมู่บ้านทางด้านพี่เข้มเอ้าโดนตีก่อนนะเลยต้องหนีอีกแล้วแย่แล้วมั้งพี่เข้มจะเป็นคนแรกที่ตกอับหรือเปล่าโอ้โหบอสอยู่ไกลเกินอ่ะ8ช่องไปไม่ถึงตอนนี้ถ้าทอยได้ก็คือ3เท่านั้น3ไป6นะนี่ก็เกินไปเยอะเลย6นี่ไปตรงไหนได้อีกบ้างเอ้ยมีหมู่บ้านนี่ไงหมู่บ้านกะหล่องมีตัวซิ้วอยู่นะครับแล้วก็หมู่บ้านนี้แหละเอ้ยเดี๋ยวก่อนมีร้านแว่นนี่ไงยังไม่เคยเข้าเลยแวะซะหน่อยเปลี่ยนเวทซะหน่อยก็ดีมาช่วงนี้ต้องใช้เงินและกันเวทเมจิกชาร์จแล้วกัน 5,000 นี่แหละแล้วก็เวทเราเลือกเป็นเวทแซปแล้วกันสายฟ้านะแล้วก็เดี๋ยวซื้อเวทยิงซะหน่อยของเก่ามีอะไรขายไหมโอ้เหรอโอ้ขายไปเถอะของบ้าก็ขายไปเถอะแล้วก็ซื้อนี่ของดีเอ้ยทามเอาไงทามเอาก็ดีนะครับเอาอย่างละสัก3อันไหม
ลดโจมตีสัก3อันนะครับแล้วก็ทามเอาสัก3อันโอ้ได้แค่อันเดียวพกของได้น้อยเจ้าสมเหตุเจอน้องสดิ้งฆ่าซะแล้วอย่างนี้อันดับสดิ้งก็ต้องขึ้นมาแน่ก็จะเหลือแค่พี่เข้มนั่นแหละที่ดูแล้วก็ต้องไปเป็นเดวิลนะทางรอดทางเดียวอ่ะสถานการณ์จะพลิกกลับได้มันต้องแปลงเป็นจอมมารจอมมารเข้มศักดิ์อ้าวตอนนี้พระราชาผ่านอีเวนต์ให้เราแล้วนะครับก็บอกให้นักผจญภัยทุกคนนะครับทราบถึงปัญหาว่าเจอเมลเตือนนะครับว่าเจ้าดาร์กปินนะได้ขโมยของก็คือกระปุกหมูนะครับขององค์หญิงเพนนีไปเอาเราไม่อยู่ตรงนี้เลยเหรอนึกว่าจะไปเกิดไกลเดี๋ยวดิลิโก้ลิโก้จิ๋วลิโก้เจอาไปอยู่ใกล้ใกล้แบบนี้นี่ยังไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจ Out of my wayพี่เข้มหนีอยู่นะว่าแต่เห็นแว๊บๆว่าอยู่แถวนี้นี่ไง5ช่องนะครับส่องดูพลังก็ไม่ได้นี่เนี่ยใช่ไหมว่าแต่เรามีอะไรไปยิงมันบ้างไหมเอ้ยจังหวะนี้เราต้องจัดการกับนี่ก่อนน้องสดิ้งนะหยุดน้องสดิ้งอย่าให้เดินเอ้ยหลบได้ว่ะ5ช่องเออไปตบเลยอย่างเงี้ยมาลิโก้เจอาเอ้ามาพูดอะไรใส่เราดูถูกกันนะเราต้องสู้กับโคนัทนะครับเลเวล26ก็คือร่างกบของเรานั่นเองอันไหนดีอ่ะอันนี้แล้วกันอ้าวซวยแล้วแย่แล้วแย่แล้วถ้าโดนฟาดนี่ถึงตายแน่เลยอ่ะกันธรรมดาดูเผื่อรอดตายป่ะเอ้ยยังไม่ตายชาร์จก่อนมัสเซนตาหน้าวัดใจแล้วมันเคาน์เตอร์รอเลยอ่ะท่านสดิ้งมาเสียบนี่ทำไงเนี่ยเอ้ยใจหายแวบเมสซี่ก็มาฮอบกอบลินใช้ไม้ตายนะครับใส่เมสซี่ตายไหมนั่น192อ่ะเอาแล้วเมสซี่ตีพี่สมบุกสีน้ำเงินไม่ตายทางด้านเจ้าเข้มศักดิ์พอได้หนึ่งนะก็เข้าร้านเวทไปก่อนตัดสินมาเมื่อกี้เราเลือกอันที่สองทางขวาใช่ไหมฝ่ายคีเราต้องได้ดาบเอาเวรกรรมโธ่เลยต้องหนีเลย Victory is mine เสียอาร์ทูฟี่ไปหนึ่งอันนะครับสู้ไม่ได้เลือกพลาดไปหน่อยทางด้านสดิ้งก็มาวนแล้วได้พานาซีไปเมสซี่เสียบโอ้โหชนะชนะพี่สมหมูสีน้ำเงินมาสบายสบายสบายเลยเกือบตายฐานะเจ้าเข้มคนที่5นะครับแล้วก็เข้มมาเดินผ่านแถวนี้นี่คือมารอเอาของอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอเคเราหนีอยู่เอ้ยส
สดิ้งบวกกับเมสีแล้วอ่ะขจัดคู่แข่งอย่างนั้นเหรอโอ้แล้วสู้กันจริงจังด้วยนะเมสีจิ้มไปก่อนสดิ้งลดไป80สดิ้งเอาคาถาฟาดไม่โดนนะครับเอาดิสองคนนี้เขาอยู่ๆก็ซัดกันเฉยอ่ะเมสีเสียบอีกหนึ่งรอบโดนอีกแล้วสดิ้ง82ครั้งแล้วนะสดิ้งฟาดคืนจะโดนไหมรอบนี้โดนบ้างเหมือนกันนะครับโดนไป198เลือดเหลือ30กับ40ทางด้านพี่เข้มอย่ามาปาดนะนั่นไงโอ้แต่โชคดีไม่โดนเราไปโดนสดิ้งแทนเราได้เมจิกคีย์ด้วยเอาละเราหายกันมาแล้วจังหวะนี้คงจะต้องเติมเลือดก่อนเอลิกเซอร์แหมอยากจะเข้าไปร่วมสนุกกับ2คนตรงนั้นพอได้1เองอ่ะแย่เลยไปข้างบนแล้วกันตรงนี้มีไอเทมอะไรดีๆบ้างมีไกด์วาร์ปนะครับพียูธ2คิตตัน3คิตตันนะอ่ะได้3คิตตันโอ้สดิ้งโชคดีอ่ะได้บัฟโจมทีนี้ก็เหลือแค่ว่าถ้าเลือกได้ดาบก็จัดการเมสีได้เรียบร้อยเมสียอมแพ้ไปแล้วขโมยเงินเมสีไป 1,500 นะครับสดิ้งมันโหดเว้ยเข้มข้างคาวไม่มาอีกเหรอได้ข่าวว่าตกต่ำเอ้าพี่เข้มก็ไปสู้โคนัทเลยนะโอ้แล้วฟาดเลยด้วยเอาหลบได้โคนัทของพี่เข้มชาร์จนะครับตาหน้าพี่เข้มไส้แตกแน่จบไปอีกหนึ่งสัปดาห์จบเรามาสเตอร์แล้วอ่ะจริงเราต้องรีบไปเปลี่ยนนะเนี่ยอันดับ1นี้ไม่ค่อยดีขึ้นมาได้ไงแค่เล่าหมู่บ้านได้กี่อันโอเคตอนนี้เราอยู่ห่างจากตรงนี้แค่ช่องเดียวนะแล้วก็โอ้ร้านดาปิดอีกแล้วเราควรจะทำการช่วยเหลือโคนัทนะครับด้วยการยิงรถโจมใส่ที่เข้มก่อน สกัดดาวรุ่งพอได้4ฮะ4อย่างนั้นหรือโหแล้วมันจะ1 2 3ยังไงเนี่ยไกลทั้งนั้นเลยเอาเป็นเอาเวทยิงแล้วกันเวทมาเพิ่มมีเวทอะไรเจ๋งๆบ้างได้เดิน1ช่องนะครับอ๋อตอนนี้ก็มาสเตอร์แล้วเหมือนกันก็สามารถเป็นเคลิกได้แล้วสดิ้งไปรักษาตัวที่โบสถ์เลยเข้าไปทำอะไรไปเล่นกับหลวงพ่อเหรอเมสีกลับมาแล้วเมสีเข้าหมู่บ้านเราไปก็ไปนอนพักสินะใจมาทางด้านเข้มศักดิ์ปะทะโคนัทต่อโคนัทชาร์จพลังไปแล้วโดนเรียบร้อยเข้มศักดิ์ต้องยอมแพ้เหมือนกันนะครับ so cool. โดนขโมยยาแก้พิษตอนนี้เรามีไอเทม3คิตตันพอดีนะรู้สึกว่าจะเข้าบอสได้อีกรอบนะครับ1 2 3เออไปเข้าไปวัดใจอีกสักรอบสิโคนัทของเราเองนี่แหละยากเลยเพราะว่าพลังโจมตีมันดันเยอะโอเคคราวนี้เราจะเลือกอันแรกนี่แหละอ่ะชาร์จพลังก่อนมัดเส้นแล้วก็ป้องกันธรรมดาเอ้ยมันใช้สายฟ้าฮะเอ้ยโดนไป40นะไม่เท่าไหร่
สดิ้งมาไม่ได้นะครับเหลือแค่เมสีอ่ะถ้าเมสีไม่แบบสกัดดาวรุ่งนะเราก็น่าจะได้ของนะครับเฮ้ยแต่ว่าไอ้เข้มมันอยู่ตรงนี้ว่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยทีสปินเนอร์เข้มสักนี้อยู่นะครับนะแต่เอาไว้ก่อนเมื่อกี้เราเลือกอันแรกไปแล้วเลือกอันที่2บ้างนี่ไงล่ะจับทางได้แล้วฟาดซะโหนัดเหรอไม่มีแน่ได้มาแล้วไอเทมกระปุกหมูได้ EXP 1,000 นะคราวนี้ก็เพิ่มโจมตีบ้างโหได้2เวลเลยอ่ะทิ้งกระปุกหมูจากเจ้าริโก้จิ๋วมาได้แล้วนะแต่พี่เข้มมันอยู่ตรงนั้นเอ้ยมันเดินป่าเราไม่ได้นี่หว่ามันทับที่อยู่แต่ตาต่อไปเราต้องเดินให้ได้ไกลๆอ่ะไม่งั้นมันจะเข้ามาถึง no. วนกันไปพวกแกก็วนกันไปเข้มสักผมทอยได้3เองอ่ะทีนี้เราต้องทอยให้ได้มากกว่า3ใช่ไหมขอให้เข้มสักฆ่าบัญชีไม่ได้ในดาบเดียวจะได้อยู่ทวงไปไม่ได้ด้วยล่ะหวานแล้วครับจังหวะนี้มีอะไรยิงสกัดดาวรุ่งได้บ้างเฮ้ยนี่ไงที่เรากลัวก็คือเจ้าเข้มสักคนเดียวนั่นแหละเพราะว่ามันขโมยของได้มันเป็นโจรนะครับนี่เดินหนึ่งช่องแค่นี้ก็ตามเราไม่ทันแล้วไปนะครับโอ้ทอยได้สองอีกวะสองอย่างนั้นหรือโอเคมาตรงนี้ก็ได้เจอมอนอีกฮาร์ปลิงนะฮาร์ปลิงอันนี้แหละเอาเวรกรรมกันเรนไว้แล้วกันเอ้ยมันใช้ขโมยของอ่ะแย่แล้วล้วงกระเป๋าเอ้ยไม่โดนสปีด44มันล้วง11ไม่ได้หรอกนะสปีดผมน้อยกว่าเลยล้วงไม่ได้ฟาสาฉะนั้นสดิ้งเดินจ่อมไปก่อนตอนนี้ก็เดินจ่อมไปก่อนอาวุธอันนี้มันตีแรงเสียงดังนี่ชะมัดเลยตุ้มตุ้มเออพอดีเลยเดี๋ยวเราไปปราสาทก็จะได้เปลี่ยนอาชีพนะครับเอ๊ะจะได้หรือเปล่าได้ไกด์วาร์ปมาหรือเมสีชนะพี่เข้มชนะบัญชีได้แล้วอ่ะตอนนี้เราต้องรีบเดินหนีไปให้ไกลๆก่อนที่พี่เข้มมันจะเดินเข้ามาขโมยของเราเอาทอยแบบ6นะอย่า1นะเออ4ก็ยังดี4แล้วไปไกลเลยไปทางไหนดีวะทางนี้ก็ใกล้นะไปข้างล่างแล้วกันเจอฮาร์ปลิงอีกแล้วนี่เนี่ยเอาเวทกรรมโล่ตลอดเลยฮะกันเวทไว้เวทเรนเหรอมานี่มาชาร์จพลังให้ผมนี่เพิ่มพลังเวทแล้วเราก็จัดการมันด้วยปีธรรมดานี่แหละแหมเมื่อกี้กะใช้เวทสายฟ้าแต่กลัวมันไม่ตายได้ไอเทมทิกเตอร์ด้วยสดิ้งพลังโจมตี90กว่านะแต่พวกสดิ้งกับเมสีทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าพลังมันสูสีกันไงมันก็จะไม่กล้าเข้าแต่ถ้าเป็นไอ้เข้มอ่ะมันปาดเอาของได้เนี่ยมันก็จะอันตรายโอ้นินจาให้ท่าพิเศษด้วยปาเข็มพันเล่มบล็อกบล็อกยอมแพ้บล็อกเคาน์เตอร์เฮ้ยแล้วใช้เวทใส่เลยเหร
ขนาดนั้นเลยส่วนตะเข้มนี่เดินหนึ่งช่องไปก่อนนะฟาดบัญชีร่วงมาแล้วครับโอ้เป็นทิปแล้ว4แล้วอ่ะเหลืออีกกี่ช่องเนี่ยเราจะถึงปราสาทไปจำต่อขอที่5โอ้โหอยากจะเข้ากระโหลกแดงชะมัดเอาไว้ก่อนต้องรีบส่งก่อนที่เจ้าเข้มมันจะไล่ทันเจอบัณฑิตอันนี้เลยฟาดไปโดนเต็มเฮ้ยบัณฑิตหลบได้เวรกรรมเคาน์เตอร์เออหมายตายมาหมุนมาแต่ไกลฟาดซะเวลอัพอีกแล้วรอบนี้อัดจบตีต่อไปเน้นพลังโจมฮะนาทีนี้เอาสโลมายิงใส่ผมเหรอยิงไปทำไมจะเข้ามาตีเราหรือไงเอ้ยเดี๋ยวก่อนสดิ้งตบเมซีอีกรอบแล้วนะครับรอบสองแล้วอ๋อสดิ้งมันโดนเมซีแย่งหมู่บ้านไปเยอะนะมันก็เลยแบบแค้นไงตบซ้ำซ้อนตบซ่อนเงื่อนเลยเมซี่ยกไม่สนใจสู้กับอัสซาซินดีกว่าเราเผื่อเลเวลอัพนะเนี่ยเมซี่อัพไหมเฮ้ยได้เคิร์ดด้วยทางด้านตะเข้มโอ้ยังสามียาแก้พิษอีกนะแต่ว่าทอยได้2นะครับก็ต้องเดินวนอยู่ตรงนั้นไปก่อนตาเราต้องได้2หรือ3นะไม่น่าจะยากนะ2 3 5เฉยอะไรกันถ้า5นี่ไปไหนถ้าไม่ได้เลยเนี่ยน่าจะต้องอยู่ตรงนี้แทนเจอโคโบเคาน์เตอร์ไปฟาดซะชักเริ่มรู้สึกว่าอันตรายเมื่อกี้แอบเห็นว่าเจ้าเข้มศักดิ์มันมีเต๋านะครับ3เต๋า4เต๋าอะไรนี่แหละอยู่หลายอันเลยคือถ้ามันปั่นเนี่ยอาจจะถึงเราก็ได้นะคือมันจะยิ่งเจ็บใจมากถ้าเกิดเข้มมันปั่นแล้วแบบปาดเอาของแล้วเข้าประสาทไปเลยอะไรเงี้ยคงไม่แน่เออโชคดีที่พี่เข้มมันไม่ได้คิดแผนขนาดนั้นสู้กับฮาร์ฟลิงไหมฮาร์ฟลิงตีโดนไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยว่ะเน้นๆฟาดเน้นๆมาพออีกรอบนึงแม่จัดอันดับซะก่อนมาเช็คเงินกันตอนนี้รู้สึกว่าเข้มศักดิ์จะเงินน้อยสุดนั่นแหละเพราะว่าไม่มีหมู่บ้านเลยนะครับมีเงินอยู่12,000เองสดิ้งมีหมู่บ้านเหมือนกันนะโอ้ตอนนี้เลเวลเรานำขึ้นมาแล้วพลิกสถานการณ์2 3ดันได้6อ่ะ
ย่แล้วยังเข้าไม่ได้ก็ต้องมายืนตรงนี้แล้วกันแล้วตาหน้าลุ้น146ขอ4คิตตันเลยแล้วกันจะได้จบๆเกินสดิ้งเอาอะไรมายิงแล้วเผลอปั๊บเดียวยิงเลยนะยิงแล้วเดินติดตามผลงานด้วยดิ How are you today? โอ้เพิ่งเห็นนะครับว่าสดิ้งมีตังค์ตั้งแสนนึงอ่ะไม่ธรรมดาคะแนนเมสีกลับมาแล้วแต่ยังป่วยอยู่นะแล้วก็ใช้ทูสปินนะครับไปไหนหนอได้3ช่องเข้าหมู่บ้านไปเติมเลือดสินะไปเดินเอ้ยเอาลูกไฟยิงใส่ผมอีกเหรอเข้มฝากอะไรกันเนี่ยไปโกรธอะไรมานั่นขโมยของจากเมสีเคิร์ดด้วยล่ะอ้าวเข้มฝากเจออะไรเรียบร้อยนะจบแล้วแหละเข้มศักดิ์เงินติดลบนะครับแน่นอนทั้งข่าวมาแน่นอนเจอลบเจอดูดเงินไป 40,000 เนี่ยมาของเราตานี้146ยังไงก็ต้องได้เนี่ยอุ้ยยิงได้5อีกเหรออะไรจะเข้ายากขนาดนั้นเดี๋ยวก็โดนพี่เข้มมาพอดีรู้ดิกตาก็ได้146หมดเก็บ2ฮิตตันมาได้นะสดิ้งตามมาทันแล้วเนี่ยดูดิจะมาจ้วงแล้วเนี่ยเผลอๆสดิ้งมันเอานะเนี่ยเจอเจ้าโรคหนีไปแล้วได้ไอเทมทิกเตอร์ด้วยอันตรายว่ะเมสซี่ใช้3สปินนะ3เต๋าน่าจะเอ้ยมาเหมือนกันเนี่ยกะมาลุมตื้บเลยป่ะเนี่ย146ต้องได้แล้วนะตานี้นะเข้าไม่ได้นี่ลำบากแล้วนะถ้าเข้มมาอีกตัวนี้เครียดแล้วนะนั่นไง4สปินเอาแล้วไงโอ้โชคดีมันยังถอยได้ไม่ถึงนะแต่ก็มาแล้วอ่ะตานี้ต้องเข้าไม่ได้นะครับถ้าเข้าไม่ได้ก็ต้องชิ่งเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราใช้นี่แล้วกันเพิ่มสเต็งไว้ก่อนแล้ว146มันคือ3อันน่ะครึ่งหนึ่งต้องได้ดิ3ซวยแล้วเวลาเข้มอยู่ใกล้ด้วยดิแย่ละแย่ละเอาไงดีเอายังไงดี1 2 3 4เอ้ยสงสัยต้องหนีลงน้ำไปก่อนไม่ได้แล้วเข้มมันไล่มาโอ้เจอแทรปอีกซวยติดเดิน1ช่องอ่ะแย่แล้วเอ้ยไม่นะสถานการณ์กำลังแย่กันธรรมดาไว้ก่อนฟาดไปเดินมาเจอแทรปนะเดิน1ช่องเฉยอ่ะแย่แล้วสดิ้งใช้ไอเทมทิกเตอร์นะครับขโมยของไปขโมยโดนเข้มนะครับขโมยเวทมาเคิร์ดนั่นเองใจหายแวบเลยนึกว่าจะมาปาดทั้งเราสดิ้งได้ถูกสปินนะเมสซี่นะครับเจอกับพี่สมนกพี่สมนกนักเก็บแท็กไปเก็บภาษีมาแล้วเมสซี่ได้มา 8,000 แต่ว่าถูกหักไป 60% นะครับเก็บเยอะกว่าครึ่งนึงเนี่ยเอ้ยยิงเวทลดโจมเราอีกเหรอลบดีมากเฮ้ยแล้วเข้มมาแล้วอ่ะโหแล้วเก็บของของทั้งสดิ้งทั้งเมสซี่หมดเนี่ย
แย่แล้วมันมาประชิดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามีอะไรยิงบ้างรถโจมมาแล้วกันยิงไอ้เข้มนี่แหละนี่เนี่ยเข้มฝักโอ้แล้วเราโดนทอยหนึ่งช่องอ่ะสวยเลยต้องพยายามหนีหนีทีละนิดก็ยังเอาเจออิมอีกเอ๊ะถ้าจังหวะที่เราหนีเนี่ยเข้มมันก็จะไอ้นี่เราไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะปาดเราไม่ได้ใช่ไหมงั้นหนีดิเพราะว่าเราติดเดินหนึ่งช่องอยู่อ่ะเราต้องเล่นโกงทุกรูปแบบโดนเอาเงินไป 20,000 เนี่ยหนีไปแล้วแกก็ปาดของไม่ได้แล้วทางด้านเมสีกับสดิ้งนี่เดินตามติดเอ้ยนึกว่าตบมาแล้วคาลิปปี้เมสีกันได้ปิกซี่ยอมแพ้นะเมสีได้เวทล็อกมานะครับโอ้เวทล็อกอีกเหรอแล้วมันใช้พียูด้วยกลัวตรงที่มันมี4คิตตันอีกอันนึงอ่ะไอ้เข้มอ่ะเข้มไปห่างๆเลยไอ้เข้าปราสาทไปแล้วเข้าไปทำอะไรอ่ะเข้มมันรออ่ะมันรอจะเอาของแล้วก็แบบแล้วก็หนีไปเลยอะไรเงี้ยเราไม่ยอมให้ง่ายหรอกนะเข้มมันไม่ง่ายหรอกเข้ม เมสซีเจอร์วิปนะครับ สายฟ้าไป ไม่เท่าไหร่ว่าแต่เหมือนเมสซีกับน้องสดิ้งนี่มันแบบยืนรออ่ะเฮ้ยเราไม่อยากเราอยากได้ประสานที่2ขอเราเถอะฐานะเจ้าเข้มเดิน2ช่องยังมันยังวนอยู่ตรงนี้มันยังอยู่ตรงนี้หายที่ยังเหอะของผมแม่กลับมาแล้วแต่ว่ายังเดิน1ช่องอยู่นะนับช่องก่อนเฮ้ยไม่ได้มันมี4เต๋าถ้างั้นก็ต้องเดินมาตรงนี้แหละแล้วก็หนีเอาถ้าพิกซี่หนีก่อนนี่จบเลยนะเนี่ยขอโลครับเวรกรรมงั้นชาร์จครับแล้วหนีครับเราจะหนีไปเรื่อยๆเพราะว่ากระปุกหมูมันไม่น่าจะโดนขโมยได้แต่ถ้าโดนขโมยนี่เกมค้างเลยนะเนี่ยจบเลยนะเพราะว่ามันจะไม่ผ่านกันหมดนะครับโดนเงินไปอีก 19,000 คุ้มไม่แน่เสียเงินไป 40,000 แล้วเนี่ยเอาสดิ้งตบเมสีรอบที่3นี่แสดงว่าแค้นจัดหรือซ้อมมือวะเมสีนี่ก็แทงทีละ80นะทุกรอบเอาแทงแล้วหนีด้วยรอบนี้อย่างเถื่อนสดิ้งก็ขโมยทุกรอบอ่ะเมสีนี่เหมือนกันสกิลโจรแล้วไงเจอสกิลหนีหน่อยเป็นไงโอ้โหนี่ก็ต่อแถวทำอะไรกันเนี่ย เล่นขบวนรถไฟกันเลยมารวมกันตรงนี้โดยไม่ได้นัดหมายหรือว่านัดกันมาเนี่ย เดี๋ยวว่าแต่นัดเลยตามมาทำไมก่อนดีกว่า I'm so cool. ยังหนีอยู่สดิ้งทอย1เอ้าสดิ้งตบเข้มสักต่อเลยครับโอ้โหของจริงนะคนนี้ตบทุกคนที่ขวางแน่เอาดีเอาดีพี่เข้มหนีไปแล้วเฮ้ยเหมือนสดิ้งมันช่วยเราวะเนี่ยคงไม่ใช่อ่ะโหทำขโมยเวทมารัวๆเมสซี่กลับมาแล้วนะตอนนี้ก็เล่นต่อรถไฟกันตรงนี้อยู่กันครบเลยอบอุ่นเลยนะล้อมหน้าล้อมหลังเลยเนี่ย
นี่ถ้าตามเข้าถ้ำเอ้ยถ้าเกิดเข้าถ้ำนี่คงตามกันมาหมดอ่ะตามมาทวงของนี่เกมตัวกระป๋องนะไม่ใช่เล่าเรื่องผีทวงของจะตามล่าอะไรขนาดนี้ไอ้เมสีเลเวลของสกิลเมดอัพแล้วพี่เข้มหนีอยู่จัดอันดับนะครับเงินสดเราเหลือ 50,000 แล้วอะโดนโดไป 40,000 หนี2รอบไงเงินลดเลยแต่ไม่เป็นไรลดไปเถอะโอ้พี่เข้มตังติดลบถ้าตอนนี้ยังเข้าประสาทไม่ได้แล้วเกิดพี่เข้มได้ข้างข่าวแล้วไปเปลี่ยนล่างนี่เฮฮาเลยนะเนี่ยเอ้ยยังได้หนึ่งอยู่อะแต่ก่อนช่องนี้ว่างใช่ไหมกลยุทธ์เดิมกลยุทธ์หน้าด้านเออเราจะค่อยๆถ่ายไปได้แหละเออแล้วหนีไปเรื่อยๆมาสมปลาช่วงนี้ก็เป็นช่วงนาทีเอาเงินโยนน้ำนะครับชาร์จอย่าหนีนะสมปลาอย่านะเออดีมากขอหนีก่อนครับเออเอาตังค์ไปโอ้โยนเหรียญทองทิ้งน้ำรัวๆเอายิงกันใหญ่เลยเว้ยสดิ้งยิงเมสีไม่โดนตบอีกรอบไหมแหมไม่ได้นะทางด้านเมสีพอได้3เอ้ยขึ้นไปแล้วเมสีไม่เอาแล้วใช่ไหมเมสีบอกรู้แก้วพลังแห่งความโกงอาพิสมเคไม้ตายเฉยอะ30เองเมสีหยามครับบอกว่าเจอแค่เวทล้วงเป่าพอตายด้วยขนาดกันแล้วนั่นพี่เข้มกลับมาแล้วทำอะไรเราไม่ได้หรอกได้แค่เดินไปเดินมาพี่เข้มว่าแต่เราไม่ได้จะหายเนี่ยไอ้ที่เดินหนึ่งช่องเนี่ยตอนนี้หนีอยู่นะครับอ้าวน้องสดิ้งไปเปลี่ยนอาชีพแล้วชัวร์เพราะว่าสดิ้งมันมาสเตอร์ของนักดาบแล้วสดิ้งจะเปลี่ยนเป็นอะไรเอ๋สดิ้งเปลี่ยนเป็นเมจเหมือนกันนะครับจอมเวทเป็นจอมเวทสดิ้งเวทสดิ้งนั้นเป็นยังไงเนี่ย no. ส่วนเมสียังเดินวนเวียนอยู่นะยังรอลุ้นอยู่เผื่อมีโอกาสคือกะมารอเสียบๆกับเขานั่นแหละดูรู้ดูทรงแล้วนี่ไงข้างคาวมาแล้วพี่เข้มเอาละสิทีนี้ตะเข้มเราเขาจะรอลุ้นของหรือว่าจะไปเปลี่ยนเป็นเดวิลเลยเอ้ยเดินไปแล้วด้วยแต่ลุ้นของคงยากนะผมไม่พลาดให้ง่ายๆหรอกคือถ้าไม่เจอมอนหนีก่อนเนี่ยหรือแบบเจอตกใจเจอเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยไม่น่าพลาดเข้มจัดการสมปลาไปแล้วให้เราหายสักทีเถอะขอน่ะจะได้เสี่ยงดวงหน่อยโหยังไม่หายด้วยต้องเดินแล้วหนีอีกตาเอ้ยแต่ว่าถ้าตาหน้าแล้วใช้ของได้นี่2ฮิตตันเรามีนะแล้วเข้าไปเลยเว้นแต่ว่าจะโดนไอ้สมปลานี่ขโมยไปอ่ะได้ดาบอีกแล้วชาร์จไปก่อนเออชาร์จแล้วหนีกลยุทธ์ถูกเวลาทวงเวลารัวๆโดนปล้นเงินอีกแน่เลยว่ะ
เอาไป 12,000 สมปลาช่วงนี้เป็นนาทีโยนกันทิ้งน้ำนะครับเอ้ยแต่ว่าตาหน้าถ้าเกิดเราเข้าไม่ได้นี่พอยหนึ่งแล้วต้องทำไงเอ้ยโหสดิ้งซื้อของเพียบเลยโอ้มีรีเวลด้วยแฟตบอมด้วยแล้วก็มีแม็กซีนนะครับโอ้โหซื้อทุกอย่างอ่ะเขารวยเขารวยเงินมีเป็นแสนทางด้านเมสีเดินวนไปทางนั้นเพื่ออะไรจะไปซื้อของเหรอหรือจะไปก่อสองแล้วเอาโดนพอยซันเลยลุ้นอีก2ตาได้รู้กันว่ายังไงทางด้านพี่เข้มไปแล้วพี่เข้มมุ่งหน้าไปที่วงแหวนเวทแล้วแปลงร่างแน่นอนเพราะเงินมันติดลบยังหนีอยู่เลยอ่ะลุ้นอีกทีลุ้นอีกทีทางด้านสดิ้งก็ยังรอลุ้นของนะครับจบคลิปนี้นี่แบบเตรียมตัวเตรียมใจรอไว้ได้เลยว่าคลิปหน้าได้เจอกับจอมมารแน่นอนนะเป็นจอมมารเข้มศักดิ์รอบนี้โดนตื้อกันหมดเมสีติดพิษอยู่นะขอได้หนึ่งเข้าร้านอาวุธนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรจะซื้อในร้านนี้มันมีแต่ของห่วยอะเข้มใจเย็นเข้มยิงเคิร์ดนะครับใส่เมสสีก่อนจากอย่าเพิ่งทอยสองนะเข้มนั่นไงไม่ต้องรอถึงคลิปหน้าแล้ว โอ้ยมันแปลงเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเข้มสักแปลงเป็นเดวิลเรียบร้อย เรากลับมาแล้วได้บัฟด้วยแต่ยังเดินหนึ่งช่องอยู่เลยแต่ไม่เป็นไรเข้มศักดิ์ไม่มีสกิลขโมยของแล้วเราเดินมาเก็บของตรงนี้แล้วกันได้2คิตตันนะแล้วก็โอ้โหน้องสดิ้งบอกรอไว้แล้วยิงล็อกนะครับปิดการใช้ของใช้สกิลของเข้มศักดิ์นะมาเดินใกล้กลัวทางด้านเมสีขอได้2โอ้โหตอนนี้มีหมู่บ้านของเรากับเมสีเพียบเลยอ่ะของเกาะหนึ่งนะมาแล้วมาเตรียมมายึดแล้วเจ้าเข้มได้พลังมา10นะแล้วก็วนและ16ช่องวนยึดหมู่บ้านจู้ลงของเมสีนะครับโดนไปแล้ว1อะเราก็รู้สึกว่าจะยังเดิน1ช่องอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็หวานเลย ส่งของให้เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับเอากระปุกหมูมาคืนที่พระราชาและแล้วก็ได้รับรางวัลเป็นปราสาทรายแคสเซิลนะครับแต่ว่ากระปุกหมูอ่ะมันโดนทุบไปแล้วนะโดนเอาตังออกไปหมดแล้วนะเจ้าลิโก้จิ๋วมันขโมยตังไปนะครับโอเคตอนนี้ก็จบชัปเตอร์ที่2นะครับแต่ก่อนจะไปลุยชัปเตอร์3เนี่ยเราต้องดูทรงพี่เข้มแป๊บนึงนะว่าเขาจะเอาไงนะครับโอ้อันดับ1ยาวเลยตอนนี้ดันได้ประสาทมาอีกจริงๆเราไม่ดันหรอกตั้งใจให้ได้ว
วนหนีหน้าด้านสุดๆอ่ะชัปเตอร์3หมอนยิ่งยากขึ้นไปอีกก่อ2ยังตายกันเป็นเบื่อเลยนานทั้งน้องสดิ้งทั้งเมษสีพลาดกันบ่อยๆส่วนเดวิลเข้มก็ยังอยู่นะครับโหเสียดายแมกกาซีนเลเวล1กับเอ้ยเล่ม1กับ3นะสดิ้งนี่ซื้อมาแล้วโยนทิ้งหมดเลยเมสซี่จะหนีเข้าถ้ำมาดีเนี่ยมาดูเข้มสักได้พลังมา5นะครับหืมวันที5เต่าเว้ยแล้วก็ยึดหมู่บ้านซูมิด้าของเมสซี่นะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันต่อนะครับคลิปหน้ากับการต่อสู้กับจอมานเข้มศักดิ์นะครับ จะหนีมันรอดหรือเปล่านะโอเควันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับรบกวนช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ